มันเกิดอะไรขึ้นกับวงการภาพยนตร์วะเอาจริงๆแล้วแม่งคือระบบนายทุนมันอยู่ที่คนให้ตังค์อ่ะยุคนี้แม่งน้อยมากกับนายทุนที่แม่งจะยอมเสียตังค์คือความเสี่ยงสูงอ่ะคือหรือมึงพร้อมใจกันเสี่ยงหมดเลยไอ้เหี้ยนายทุนทุกคนเป็นสมาคมมึงพร้อมใจกันเสี่ยงหมดเลยต่อไปนี้หนังสไตล์นี้เราไม่ทำประเทศเราจะทำหนังที่มันแตกต่างจากทุกอย่างที่เคยเป็นเพื่อจะเปลี่ยนระบบทุกอย่างทำไมนักแสดงไทยไม่สุดไม่ฝีมือนู่นนั่นนี่ก็มาท่องบทก็สวยดีแล้วก็รอรับอีเวนต์เข้ามาเพื่อเทคกระแสเทคชื่อเสียงหรืออะไรบางอย่างอะไรเงี้ยอังจึงแล้วเล่นหมดเลยเพราะมันก็ยังมีวิธีคิดแบบเนี้ยเราต้องยอมรับว่าสิ่งนี้แม่งเกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็ต้องอยู่กับมันไม่ได้สวัสดีครับชาวบราเตอร์ทริคออนเดอะทริปสักอยากรู้คลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปหาเพื่อนผมหนุ่มอัธพรทีมากรครับจากนักแสดงตอนนี้ผันตัวเองมาอยู่เบื้องหลังแล้วเพิ่งมีซีรีส์เรื่องใหม่ Midnight Museum ต่อธนภพเป็นพระเอกตอนนี้เป็นซีรีส์ที่ฮอตมากไม่ใช่แค่ฮอตในประเทศเรานะต่างประเทศก็ฮอตเดี๋ยวนี้จะไปพูดคุยกับหนุ่มกันป่ะลุยนี่รถผมเท่ไหมอ่ะชูเวฟอยากขับมานานแล้วครับ CX8 ครับป่ะโคตรเท่พี่เมย์เจอหนุ่มมาหลายปีแล้วนะตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยหนุ่มยังเพิ่งเริ่มไปอยู่เบื้องหลังตอนที่สมัยเป็นนักแสดงเนี่ยผมบอกกันเลยนะเป็นท็อปของประเทศกล้ารับประกันเลยอย่างหนังดราม่าหนังไทยเรื่อง The Letter เนี่ยโอ้โหสุดยอด wow. หนัง2499คือหนุ่มเองก็สามารถเล่นได้หลากหลายบทบาทมากๆแต่ตอนนี้เขาผันตัวเองเนี่ยมาทำงานเบื้องหลังแล้วแล้วเบื้องหลังเนี่ยมันน่าสนใจขนาดไหนทำไมคนไทยบ่นกันเยอะเหลือเกินว่าหนังไทยอ่ะมันยังไม่ถึง wow. วันนี้ไปพูดคุยกับหนุ่มกันฉะนั้นนอกจากจะไปคุยกับหนุ่มแล้วอยากจะพาไปแนะนำรถคันนี้ให้หนุ่มได้รู้จักคือเหมาะกับหนุ่มมากเพราะตอนนี้เนี่ยลูก2เมีย2ไม่ใช่ลูก2เมีย1แล้วลูกนี่แฮปปี้แน่นอนนั่งสบายๆเลย6ที่นั่งตอนกลางนี่คือแบบว่าเป็นแบบ2ซีทแบบลูกๆ2คนแฮปปี้เบาะไฟฟ้านั่งสบายรถแรงบอกกันเลยว่า Family Trip นี่คันนี้นี่เหมาะสุดๆนะฮะถ้างั้นไปลุยเจอหนุ่มหน่อยคุณอย่าเป็นทางการนะหนุ่มขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับโอ้โหผมสารภาพกับหนุ่มอย่างเลยนะหนังไทยที่ทำให้กูดูแล้วร้องไห้ในเรื่องเดียวกันเนี่ย 2-3 ครั้งคือ The Letter มึงแม่งเล่นดีเหี้ยกูไม่คิดว่ากูจะแบบดูหนังแล้วแบบไอ้ที่กูจะร้องไห้ได้ขนาดนี้ตอนกูดูในโรงกูก็นั่งร้องไห้กับพี่ปุ้ยต้องยกความดีพี่ปุ้ยจริงๆปุ้ยอุ่นจันทร์สิริกำกับเรื่องนี้เก่งจริงๆรีดทุกอย่างจากกูจากแอร์ออกมาหมดเลยเดี๋ยวนี้เมืองไทยเนี่ยแม่งไอ้เชี่ยเรื่องล่าสุดเรื่องอะไรกันไม่รู้เลยแม่งน้อยมากเลยนะเพราะมันขายไม่ออกอะวะหนุ่มแนว The Letter จริงหนังรักในเมืองไทยแม่งแพ้ทางกันไม่รู้เพราะอะไรคนไทยถึงไม่ชอบไปดูหนังรักในโรงหนังอาจจะรู้สึกว่าสิ่งนี้สามารถหาเสพได้ในทีวีก็ได้มั้งเพราะว่าในโรงหนังอะเมื่อเขาเสียเงินอะเขาอาจจะต้องการความอีพิกอลังการจากภาพจำบางอย่างที่เขาจำมาได้ว่าถ้าไปดูหนังในโรงหนังต้องมีความใหญ่มันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่คนไปเสพหนังฮอลลีวูดจากในโรงภาพยนตร์มีความรู้สึกมันคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปด้วยถูกต้องป่ะ CG จัดเต็มหนังสไตล์ที่แบบแมสแมสที่คนชอบไปดูหน่อยโอเคก่อนที่จะไปแตะเรื่องของหนังวันนี้กูมีคำถามเต็มไปหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องของแบบว่าความบันเทิงไทยดีกว่าในจอไม่ว่าจะเป็นจอทีวีหรือว่าจอภาพยนตร์ก็ตามแต่นี้กูขอเก็บไว้ก่อนนะโอเคอันนี้กูมาขอมาคุยถึงเรื่องมึงก่อนกูยังไม่รู้เลยมึงมาเป็นนักแสดงได้ไงคือตอนนั้นน่ะพ่อกูเขาเป็นนักแสดงใช่ไหมแล้วเขาก็ชวนกูไปที่ JSL ได้เรียนเรื่องการแสดงมั้ยไม่เรียนสมัยก่อนแม่ไม่มีนะเรียนเรื่องการแสดงก็บอกก็เห็นมาชอบอะไรก็จำๆไปพ่อสอนบ้างอะไรบ้างกูไม่ได้คิดเป็นนักแสดงเลยนะเว้ยไม่รู้สึกว่าต้องมาทำว่าดวงอ่ะ
ดวงกับสิ่งที่มันจะต้องเป็นอ่ะคือเส้นชีวิตเรามาการว่าอ่ะกูไม่เล่นละครไว้อ่ะเขาจ้างกูเล่นละครเรื่องแรกละครวัยรุ่นเด็กๆไว้พอเล่นไปเสร็จปั๊บมีคนมาเห็นกูอีกเขาก็มาจ้างกูต่อมองว่าเฮ้ยกูทำงานให้เขาได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาต้องการได้อ่ะนี่กูเป็นนักแสดงอาชีพแล้วดีกว่าทริคไหมวะของการที่เป็นนักแสดงในการที่มึงใช้เวลามึงจะอินกับบทบาทใดบทบาทหนึ่งตอนแรกๆอ่ะกูไม่เข้าใจหรอกจะอินกับที่พวกบทพวกนี้กูมันจะต้องทำยังไงอ่ะจนกระทั่งเจอพี่อุ๋ยนนท์ศรีตอน2499แล้วพี่อุ๋ยเนี่ยเปิดจักรวาลให้กูได้ดูหนังต่างประเทศหนังฝรั่งแบบว่า State of Graceที่ชอนเพลเล่นหรือว่ากูเฟลัสหนังเก่าแล้วนะหนังเก่าพวกนี้แล้วพอดูการแสดงแบบนี้แล้วผมเฮียพี่เขาทำอะไรกันอยู่วะพระเจ้าโหกูต้องทำยังไงถึงกูถึงจะทำแบบนี้ได้แล้วมึงทำไงวะกูก็เรียนแบบคือหมายความว่าถ้าสมมติกูรับตัวละครตัวนี้มาเสร็จปั๊มเฮ้ยกูไปก๊อปปี้แคทชอนเพลจากอันนี้ดูซิแล้วลองมาเล่นดูซิแล้วกูจะเล่นเป็นยังไงวะพอกูก๊อปปี้เสร็จปุ๊บแล้วกูก็เฮ้ยกูเป็นตัวละครตัวนี้ไปแล้วจริงๆนี่หว่าในบางช่วงเวลาแล้วกูก็ไปหาว่าเฮ้ยนี่คืออะไรวะอ๋อมันคือเมธอดแอคติ้งการที่คนคนนั้นเข้าไปเป็นตัวละครตัวนั้นแบบจริงบางคนอ่ะยุคนึงเขาบอกว่าเก่งแต่จริงจริงแม่งผิดเพราะแม่งคืออุบัติเหตุทางการแสดงเพราะว่ามึงต้องไม่ติดอะไรกลับไปบ้านเลยแล้วช่วงนั้นกูเป็นอยู่พักหนึ่งเหมือนมึงสะกดจิตตัวเองให้มึงเป็นนักฆ่าตลอดเวลาโอ้ยเฮียแม่งหลอนนะตอนช่วงนั้นมึงก็แปลกๆดีไงพอหลังกูเริ่มแบบว่าพอได้คาแรคเตอร์มากูก็เลยบอกว่าพยายามทำกันบ้านในดาบกูในวิธีการต่างๆอะไรเงี้ยลองดูเกาหลีมันเล่นซิลองดูฝรั่งมันเล่นซิแล้วอะไรคือความพอดีที่มันแบบว่าเปลี่ยนจังหวะหายใจตัวเองดูสิแค่มึงเปลี่ยนวรรคคำที่มึงคุ้นชินทุกวันอ่ะลองเปลี่ยนจังหวะวรรคใหม่อ่ะมันยุ่งเหมือนกันนะแม่งเป็นอาชีพที่ใช้สมาธิสูงมากเลยนะในขณะที่มึงทำการแสดงอยู่เนี่ยมึงโฟกัสมึงตึ้งทำอะไรต่อมีอะไรอยู่เนี่ยรอบข้างแม่งเสียงดังที่ถ่ายเลยมันเหมือนคนนั่งสมาธิลึกๆจัดๆอ่ะจนตอนแรกได้ยินเสียงรอบๆข้างจนไม่ได้ยินไม่ได้ยินอะไรเลยได้ยินแค่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นอะไรมันก็คล้ายๆกันเลยก่อนจะไปเรื่องอื่นข้ามเรื่องการแสดงไปกูอยากรู้ว่าทุกวันนี้นักแสดงฮอลลีวูดเองเนี่ยก็สุดจริงๆนะในเรื่องของการแสดงเมืองไทยบ้านเราเนี่ยมันไประดับนั้นยังวะมันมีหลายๆกลุ่มหลายๆคณะที่เขาก็พยายามผลิตนักแสดงที่อย่างนาดาวนาดาวเห็นชัดเลยว่าพยายามจะผลิตคนที่มันมีคุณภาพคนที่แบบว่าทำงานหนักคนที่มันแบบว่าเป็นมากกว่านักแสดงมันเก่งมากอย่างล่าสุดกูเจอต่อเลยแป้งวินัยแม่งไปมากแล้วก็วิธีคิดในการทำงานของมันคือโปรมากฝรั่งเลยอ่ะเด็กคนนี้แม่งมาสายโปรเว้ยแต่ว่ามันก็จะมีอีกประเภทหนึ่งก็มาท่องบทก็สวยดีแล้วก็รอรับอีเวนต์แล้วก็ที่บอกไหมเหมือนเข้ามาไม่รู้อ่ะหลังๆเหมือนเข้ามาเทคอ่ะเข้ามาเพื่อเทคกระแสเทคชื่อเสียงหรืออะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเอาง่ายๆนะมึงเล่นที่เหมือนเดิมเนี่ยห้าเทคหกเทคโดนอัดเข้าไปไม่น่าเอาไม่อัดจังต่อเนี่ยมันทนกับสิ่งนี้ได้ได้ครับพี่เอาเลยพี่ผมได้ครับพี่แต่กับบางคนเนี่ยมันจะไม่ไงอังจึงอีกแล้วเล่นหมดเลยอ่ะมันเห็นเนี่ยเรา50แล้วเราเห็นว่ามันเป็นแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาว่าทำไมคนถึงมองว่านักแสดงไทยไม่สุดไม่ฝีมือนู่นนั่นนี่เพราะมันก็ยังมีวิธีคิดแบบนี้ใครที่เป็นคนควบคุมตรงนี้ได้ไหมหรือว่ามึงต้องคิดได้เองเราต้องยอมรับว่าสิ่งนี้แม่งเกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้กูหมายความว่าในถ้าเกิดคุณต้องเจอแบบนั้นกูก็ต้องอยู่กูอยู่ใช่แล้วกูจะแก้ปัญหายังไงดีเพื่อกูจะรีดทุกอย่างที่กูต้องการออกมาให้ได้มากที่สุดในแบบที่กูกำลังเจออยู่ไอ้เหี้ยบางทีกูเดินหมุนรอบตัวเอง3รอบแม่งกูจะคุยยังไงวะกูจะพูดประโยคแรกกับมึงยังไงวะเพื่ออ้าวเฮียพอมึงคิดอย่างนี้มาแล้วกูก็ไปไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยโอเคมาถึงซีรีส์เรื่องล่าสุดณตอนนี้ดูจากเรตติ้งโดยรวมแล้วคนสนใจมาก Midnight Museum ต่อธนภพเป็นคนเล่นจริงๆโปรเจกต์เนี้ยถูกคิดมาเมื่อ5ปีที่แล้วกูคิดเนี่ยพล็อตเนี้ยโดยยังไม่รู้จะให้กับบริษัทไหนแล้วโดยไม่รู้ว่าใครจะซื้อกูด้วยถือกระดาษถือประมาณนึงอ่ะแล้วก็ไปคุยพี่ถาคุยพี่เอโกที่ GMM ทีวีแกเอาแต่ว่าณโมเมนต์นั้นน่ะสิ่งนี้มันยังทำไม่ได้ด้วยแคสติ้งด้วยเทคนิคด้วยความไม่พร้อมของบทคือพล็อตมันโอเคแต่ว่าถ้าถามบทตอนนั้นน่ะมันก็ยังไม่พร้อม
จากนั้นก็คุยกันเอาไงดีกับโปรเจกต์นี้เพราะว่าวิธีคิดอ่ะมันต้องทำแบบนี้จริงๆมันเป็นเรื่องของมิวเซียมที่มีตัวละครหลักอยู่และในแต่ละ EP อ่ะที่กูตั้งใจว่าให้ในแต่ละ EP มีบรรยากาศสีอารมณ์ทุกอย่างเลยไม่เหมือนกันทั้ง10 EP กูอยากเททุกอย่างที่กูมีลงไปในโปรเจกต์นี้ให้หมดเท่าที่กูจะทำได้คุยกับช่องคุยกับคนคุยจนทางช่องบอกว่าตอนเนี้ยมีแคสติ้งน่าสนใจมาคือ5ปีหลังจากนั้นใช่5ปีเคยคุยแล้วบินเขาก็ทักมึงมาบอกว่าตอนนี้กูเราจะแคสแล้วตอนเนี้ยเรามีแคสคนนี้เรามีน้องกันอยู่เรามีคนนี้อยู่เสร็จปั๊บเราจะทำยังไงดีโปรเจกต์นี้ต้องเป็นพี่ต่อเท่านั้นอันนี้คือใครพูดทั้งห้องประชุมเลยมึงก็คิดอย่างนั้นด้วยใช่แล้วตอนนั้นต่อมีปัญหาอะไรวะยังไม่รู้จะได้ต่อมาโอเคยังไม่รู้จะได้ต่อทุกคนยังรู้อยู่ถ้าสมมติได้ต่อมามันคือว้าวโปรเจกต์นี้คอมพลีทในเบื้องแรกเบื้องต้นแล้วแล้วก็มาคุยแฟนคลับพวกนั้นก็เป็นนัดเจอต่อก็คุยกันคุยอัดกันแบบประมาณ 2-3 ชั่วโมงอ่ะคุยโคตรมันเลยสายฟัดกันยับแบบตึงเสร็จปั๊บเล่นครับโอ้โหเขียนบทกันไม่ทันเลยเฮียนี่แปลว่าต่อเขาเป็นคนหนึ่งที่เขาต้องอยากเล่นด้วยถูกต้องไหมต่อมันเป็นคนทำงานด้วยแพชชั่นกูสังเกตนะเนี่ยเต็มที่กูไปทำอินดี้มิวเซียมแม้กระทั่งน้องกันอัธพันธ์ที่เป็นเล่นหรือว่าหลายๆคนนะแม่งทำงานด้วยแพชชั่นมันไม่ได้ทำงานเพราะว่ากูต้องเป็นนักแสดงแล้วกูก็มารับเงินแล้วกูก็ต้องเล่นเปล่ากูไม่อยากเล่นกูไม่เล่นนะ มันเหนื่อยของเราอะที่แบบว่าพี่ครับมีอะไรให้ผมเล่นไหมครับเป็นตัวนั้นนึกออกป่ะมันคนละยุคกันเลยยุคนี้สิ่งต้องการที่สุดเนี่ยแพชชั่นเท่านั้นแบบว่ามีอะไรดันกูบ้างที่จะให้กูเอนจอยกับมึงเนี่ยทั้งแคสเลยเด็กแก๊งเนี่ยกูชื่นชมมากทั้งแก๊งทั้งน้ำตาลทั้งเฟย์เนี่ยหยดกูชื่นดีจริงตอนนี้ย้อนกลับมานิดนึงนะอยู่ดีอ่ะเวลามึงคิดพล็อตหนังแต่ละเรื่องอ่ะมึงเอาอะไรมาคิดวะมันมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้มึงคิดว่าตอนเนี้ยมึงอยากทำเรื่องนี้ตอนนี้มึงอยากทำเรื่องนี้อย่างบางเรื่องแม่งก็เกิดจากเราดูข่าวอ่ะโอ้ยสัตว์ทั้งโลกนี้แม่งไม่มีมนุษย์นะแม่งคงดีกว่านี้เยอะเลยเรื่องกับพล็อตละมาที่จอภาพยนตร์บ้างคนไทยก็บ่นชิบหายเลยโอ๊ยไม่ดูหนังไทยกันทำไมไปดูหนังแต่ฮอลลีวูดหนังต่างประเทศแล้วอย่างเงี้ยใครจะดูหนังไทยแล้วอีกหน่อยหนังไทยมันจะมีไหมไม่ได้บอกหนังฮอลลีวูดมันดีขนาดนั้นนะเว้ยแต่หนังไทยบางเรื่องเนี่ยกูดูแล้วกูมีความรู้สึกว่ากูไม่ดูดีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับวงการภาพยนตร์วะเอาจริงๆแล้วแม่งคือระบบนายทุนมันอยู่ที่คนให้ตังค์อ่ะยุคนี้แม่งน้อยมากกับนายทุนที่แม่งจะยอมเสียตังค์คือความเสี่ยงสูงอ่ะคือหรือมึงพร้อมใจกันเสี่ยงหมดเลยไอ้เหี้ยนายทุนทุกคนเป็นสมาคมมึงพร้อมใจกันเสี่ยงหมดเลยต่อไปนี้หนังสไตล์นี้เราไม่ทำประเทศเราจะทำหนังที่มันแตกต่างจากทุกอย่างที่เคยเป็นเพื่อจะเปลี่ยนระบบทุกอย่างแต่แม่งไม่มีใครทำงั้นจริงเนี่ยเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็มองว่าเขาอยู่ไม่ได้แล้วในนักสาวคนลงทุนเขาต้องลงทุนในสิ่งที่เขาคิดว่ามันจะได้แคชแบ็กกลับมากที่สุดบ้างไฟพญานาคเรื่องนั้นดีมากนะใช่ไอ้เหี้ยอเดลเทอร์ดีมากนะมหาลัยเหมืองแร่แม่งดีมากนะคือมันมีหนังดีๆอีกเยอะอ่ะมันกลายเป็นว่าช่วงหลังเราไม่ค่อยเห็นน่ะใช่ยุคทองหนังไทยแม่งจบไปแล้วพอหนังไทยเฟื่องฟูเสร็จปั๊บทุกคนก็มาลงทุนกันมันก็เหมือนกับซื้อหวยเหมือนกันนะทำหนังไทยอ่ะถ้าสมมติมึงโชคดีมึงลงไป30ล้านมึงอาจจะได้กับ100ก็ได้หรือมึงอาจจะเจ๊งไปกับมันก็ได้ฉะนั้นในช่วงที่หนังไทยมันบูมมากอ่ะทุกคนแม่งก็ตุ้ม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 แล้วแบบไหนที่มันโยนกันลงไปอะไรก็ตามที่มันคิดว่าจะได้เงินกลับมามากที่สุดมันก็เลยซ้ำอย่างนั้นจนคนแบบหนังไทยเฮียได้เหมือนเดิมโอ้หนังฝรั่งดีกว่ากูจ่ายแม่งเท่ากันกูเห็นโนแลนแม่งว้าวใช่แล้วมึงจะเอาอะไรไปสู้วะมึงก็เอาพล็อตเอาบทไม่ต้องมี CG ก็ได้พอบอกเอาพล็อตเอาบทปุ๊บแล้วความต้องการที่มันหลากหลายอ่ะมันไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันก็จะวนเวียนอยู่กับเฮ้ยมันต้องหนีสิถึงจะขายได้มันต้องงี้สิต้องเอาไอ้นี่มาเล่นต้องงี้งี้งี้ใช่ใช่ใช่ก็จริงพอมันถูกกำหนดมาแล้วเสร็จปั๊บไบเบิลนี่ของมาแล้วปั๊บก็มันก็วนกันเหมือนเดิมคนสร้างก็ลำบากว่ะว่ามันคือระบบในทุนนั่นแหละนั่นคือเราก็ว่าเขาไม่ได้เพราะเราไปขอตังค์เขาทำงานถ้ามีเขาเราก็ไม่มีแดกคืออะไรอย่างเงี้ยมันมีช่วงนึงไม่รู้ยังใช้กับช่วงนี้ได้หรือเปล่าเขาบอกถ้าเกิด CG มึงไม่ถึงมึงไม่ต้องทำหรอกไอ้เหี้ยทำออกมาก็ทุเรศดูทุเรศอย่ามีอะไรดีกว่า CGCG ไทยแม่งไม่แย่นะเว้ยแต่ว่าไอ้อย่างเคสของกูอะวิธีบาลานซ์ของกูรู้สึกว่าถ้าจะเอา CG ที่ฝรั่งมันมีในตอนนี้เวลานี้เลยเนี่ยแล้วกูอยากได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยกูว่ายังไม่แน่ใจว่ะแต่ถ้าย้อนเทคนิคนะไปสัก 3-4 ปีเฮ้ยกูว่าตอนเนี้ยของไทยทำได้เนียนแล้วเนียนเท่าฝรั่งแล้ว
ในบางอย่างอะไรเงี้ยมึงก็อย่าไปเอาไอ้เทคโนโลยีที่มันใหม่ที่สุดนะตอนนี้ CG ที่ใหม่ที่สุดมึงก็ต้องย้อนกลับมานิดนึงเหมือนดูตัวเองหน่อยว่ากูเอาอยู่หรือเปล่าใช่ป่ะใช่เลือกใช้ที่มันพอดีที่มันเนี๊ยบได้บรรยากาศแล้วก็มันพอดีกับความสวยของมันแล้วถ้าอย่างเงี้ยโอเคสวยแล้วสวยแล้วพอดีแล้วเนี้ยอะไรเงี้ยโอเคในฐานะของผู้จัดแล้วกันนะทุกวันเนี้ยมึงอยากได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในบ้านเรามั่งทำให้อัปเกรดวงการเนี้ยเอาจริงๆแม่งอยากให้คนที่มันที่เข้ามาทำงานเนี่ยมีทัศนคติที่ดีกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่แล้วก็รักแม่งจริงๆไม่ใช่แค่ว่ามึงมาทำไปแล้วมึงก็เสร็จแล้วก็จบกันหรืออะไรเงี้ยว่าความรู้มันฝึกกันได้แต่ว่าทัศนคติที่ดีที่มึงมีใจให้กับงานจริงมึงอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่มึงแบบว่าเที่ยมรักงานฉิบหายเลยมึงทุ่มเทกับมันเนี่ยแม้กระทั่งนักแสดงหรืออะไรก็ตามถ้ามึงเอาจริงกับมันมันจะโอเคมากอย่ามาเพื่อเทคอะมาเพื่อจะให้อะไรเอนจอยกับมันเพื่อจะแบบมีแพชชั่นกับมันจริงๆว่ามันจะดีมากเลยแต่เรื่องระบบในทุนกูมันพูดลำบากอะเพราะว่าในที่สุดแล้วอะในทุนเขาก็ต้องตอบว่าผมก็ต้องหาเงินมาให้คุณเหมือนกันเป็นวงกลมเซอร์เคิลอย่างนี้มานานแล้วใช่ใช่ก็เราจะบุญกรรมมันแล้วกันตรงนั้นยกเว้นว่าจะมีอัศวินม้าขาวตัวนึงแล้วจะต้องทำอะไรครับอัศวินตัวนี้ตอนพี่อุ๋ยทำ2499อ่ะนั่นแหละอัศวินม้าขาวคือในขณะที่หนังไทยกำลังจะตายมันมีหนังไทยวัยรุ่นป้าพี่อุ๋ยสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาโดยที่มีนายทุนที่ก็บ้าพอที่จะเอาวะ2499ได้ยินมาว่าตอนนั้นมึงแม่งอินมากในเรื่องของการแสดงมึงดรอปเรียนเพื่อมาเล่นหนังเลยเหรอ2499อ่ะตอนนั้นคือกูจะจบแล้วเขาให้กูไปสอบกูนั่งแดกเหล้าอยู่วงเหล้าพี่อุ๋ยอ่ะกูรู้ว่าตอนนั้นกูไม่อยากเรียนแล้วอ่ะตอนนั้นกูทำงานพี่อุ๋ยแล้วกูเริ่มทำโฆษณาแล้วบ้างนิดหน่อยอะไรกูรู้สึกว่าที่กูเรียนไปไม่มีประโยชน์กูสักเท่าไหร่แล้วอ่ะกูมาทำตรงนี้เลยดีกว่าเพราะอันนี้คือสิ่งที่กูอยากทำโอเคกูเลยมึงชัดเจนในสิ่งที่มึงชอบแล้วตอนนี้เรามากันถึงเด็กยุคนี้เนาะอยากจะเป็นผู้กำกับอยากทำอะไรใหม่ๆให้กับวงการนี้ไอ้เจเนเรชันตรงนี้มันเป็นไงบ้างวะเจเนอเรชันนี้เป็นเจเนอเรชันที่น่าอิจฉาเขามีช่องทางมีแพลตฟอร์มมีอะไรต่างๆนานาที่เขาสามารถสร้างงานแล้วก็สร้างโชว์วิวแล้วก็สร้างความแปลกใหม่ของตัวเขาเองได้เยอะมากบางคนดังมากๆปุ๊บสักพักนึงแม่งก็ไปทำสตรีมมิ่งมันมีช่องทางอีกหลายช่องทางมากที่ให้โอกาสเขาแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเทคนิควิธีการหรือว่าต่างๆนานาทุกอย่างนี้มันพร้อมแล้วมันเอื้อๆมากอย่างที่กูไปดูงานใหม่ๆของเด็กๆกูแทบอยากเรียนแบบเลยนะเก่งชิบหายรุ่นเราอยากหาความรู้ไปไงที่ไปเดินจากหาวิดีโอเสียบอยากดูซ้ำกรออยากตัดต่อวิดีโอมาสองเครื่องทีนี้แม่งเล็กๆเห็นทุกอย่างทั่วโลกโอ้โหแม่งโคตรน่าอิจฉามันก็เป็นโอกาสของเด็กรุ่นใหม่ที่มันจะทำงานได้นะไม่ต้องจำกัดตัวเองว่ากูจะต้องสร้างภาพยนตร์เพื่อโรงภาพยนตร์เท่านั้นก็ได้มึงมีอะไรจะแบบแนะนำเขาไหมอย่างเป็นอย่างหนุ่มเนี้ยมีโอกาสได้เข้ามาเป็นอย่างหนุ่มอ่ะสมัยเนี้ยมึงเป็นเป็ดไม่ได้อ่ะแต่ว่านะคุณต้องเป็นเป็ดก่อนนะคุณต้องรู้ทุกอย่างแล้วทำให้เป็นทั้งหมดเลยในสิ่งที่คุณอยากจะทำให้แล้วเพิ่มความพรีเมียมเข้าไปถ้ามึงจะเป็นช่างภาพมึงก็ต้องจัดแสงเป็นมึงต้องรู้โปรดักชันรู้นั่นนี่แค่เปลี่ยนเลนส์แค่อะไรมันอาจจะไม่พอ มันอาจจะมีเทคนิคอะไรอื่นๆที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยใครกำลังที่ตามหาฝันอยู่นะไปให้สุดในทางที่ตัวเองอยากจะทำและเป็นและเรียนรู้ให้สุดแล้วพยายามฝึกภาษาอังกฤษเยอะของดีแม่งอยู่ในภาษาอังกฤษเยอะเหมือนกันทั้งตำราทั้งวิธีสอนทั้งวิธีพูดอะไรเงี้ยเพราะว่าของพวกนี้มันเริ่มจากฝรั่งอะฝรั่งเป็นคนสร้างมาสิ่งที่เราเรียนรู้ก็เราก็ต้องไปเรียนรู้จากฝรั่งถ้าเกิดเรามานั่งรอคนไทยมาแปลให้เราฟังแล้วเมื่อไหร่เราจะรู้ว่าแล้วถ้าเกิดเราอยากรู้ก่อนมึงก็ต้องไปฟังมันก่อนไม่ต้องไปเสียเวลาเข้ามหาลัยในบางประเภทที่คุณจะรู้ทุกอย่างอะไปมหาลัยเพื่อไปรู้นู่นแล้วมึงเก่งที่สุดกับอะไรวะก็โฟกัสไปเลยใช่แม่งเป็นยุคของวิชาชีพจริงๆเสียเวลากับการเรียนในสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องรู้เยอะมึงก็เลยไปนั่งแดกเหล้ากับพี่อุ๋ยนนทรีอะไรเงี้ยใช่โอเคโอ้กูได้ความรู้กูได้จากวงเล่างั้นเลยจริงๆนะวิชาชีพทุกวันเนี่ยกูก็อยู่กับพวกพี่ๆเข้ามาเรื่องกูทำงานไม่เป็นอันนี้ลูกใช่ป่ะอาดัมนี่สวัสดีครับอันนี้คนนี้อาดัมคนเล็กคนนี้ตัวปัญหาก็คนนี้มีลูก2คนใช่มีอันดาอันดากับอาดัมแล้วก็บริษัทคุณน่ะก็คืออันดา999อันดา99เลยอ่ะ99เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่ตั้งบริษัทเนี่ยรับงานแต่ว่าตอนนั้นมีลูกคนเดียวคนแรกชื่ออันดาก็เลยเอาลูกชื่อมาตั้งพอมีอาดัมปุ๊บอาดัมถามว่าอะไรทำไมไม่มีบริษัทอาดัมบ้างใช่ไหมเย่แล้วจะมีไหมมีอันดาอาดัมเอ็นเตอร์ไพรส์อยู่เนี่ยนี่เลยเนี่ยเลย
นี้เลยแค่มึงมีลูกอีกคนนี้เป็นไงวะใช่ไหมก็ต้องอีกบริษัทหนึ่งถ้ามีพอเฮ้ยไปเอาละมึงให้มึงปากหน่อยผลงานตอนนี้อยากติดตามหนุ่มไปติดตามได้ที่ไหนฝากด้วยนะครับฝากMidnight Museum ครับทุกๆจันทร์อังคารนะครับช่อง GMM TV 2ทุ่มครึ่งนะครับย้อนดูได้นะครับทาง VIU นะครับแอปพลิเคชัน VIU ไปดูได้ครับก็มีทั้งหมด10 EP อยากให้ติดตามกันครับโคตรทุ่มเลยจริงยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้ววันนี้ขอบคุณหนุ่มมากเลยนะขอบคุณมากเลย Thank you เพื่อนขอบคุณมากเมื่อ14นักรบต้องมาแย่งชิงความเป็นหนึ่งบีบเรื่องความสามารถมากกว่าสงครามที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์กำลังจะเริ่มขึ้น Tattoo Warriors Thailand สงครามรอยสัก มันเป็นความประมาทที่ผมรู้สึกว่าไม่น่าให้อภัยถ้าคุณแพ้ขึ้นมาในรอบแรกมีความดูเดือดทุกอย่างเข้มข้นผมอยากจะทะลวงมันไปให้แบบไกลที่สุดให้ลึกที่สุดที่นี่ที่ไหนเนี่ยเขาก็อยากแบบให้งานแม่งออกมาดีอะดุดันขึ้นเรื่อยๆมันดูเดือดมากเลยอะลำบากใจนะมันถึงเวลาแล้วล่ะครับที่จะโชว์ว่าคนไทยมีศักยภาพขนาดไหนในเรื่องของการสักTattoo Warriors Thailand สงครามรอยสักซีซั่น1 18มีนาคมนี้ความกดดันหลายๆอย่างมันลุมทุกอย่างเลยไง